ในอดีตก่อนจะมีโรงเรียนเราเรียนเขียนอ่านกันอย่างไรเท่าที่นึกออกน่าจะเป็นวัดแต่นั่นก็เป็นเด็กชายและถ้าเป็นเด็กหญิงล่ะเคยได้ยินมาว่าเด็กหญิงไม่มีโอกาสจะได้เล่าเรียนเขียนอ่านเว้นแต่จะฝึกเรียนเขียนอ่านในครอบครัวกันเองเมื่อการศึกษาระบบโรงเรียนเกิดขึ้นในสังคมไทยเป็นโอกาสที่เด็กหญิงได้เล่าเรียนเขียนอ่านนอกเหนือจากการฝึกฝนงานบ้านการครัวการฝีมือเย็บปักถักร้อยซึ่งเป็นความรู้สำหรับการครองเรือนในเมืองไทยโรงเรียนสำหรับเด็กชายเกิดขึ้นก่อนสมเด็จพระปรมสาอายิกาเจ้าครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีทรงสนับสนุนการศึกษาสตรีในระบบโรงเรียนทรงส่งเสริมกิจการโรงเรียนกุลสตรีวังหลังพระราชทานเงินแก่โรงเรียนสุนันทาลัยต่อมาคือโรงเรียนราชินีแก่กระทรวงธรรมการเพื่อเป็นทุนการศึกษานักเรียนกระทรวงได้ตั้งเป็นราชรางวัลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชเทวีสมเด็จพระพันวสาอายิกาเจ้าพระราชทานเงินบำรุงโรงเรียนหลายแห่งทั้งในพระนครและภูมิภาคทรงร่วมกับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธรสร้างโรงเรียนราชินีบนและส่งวางรากฐานการบริหารจัดการโดยตั้งราชินีมูลนิธิสร้างโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสระบุรีพระราชทานชื่อว่าโรงเรียนสหายหญิงพระราชทานพระราชินูปถัมภ์กับโรงเรียนหลายแห่งเช่นโรงเรียนวัฒโนไทยพายัพจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลาโรงเรียนจอมสุรางอุปถัมภ์โรงเรียนวิเวกวายุพัฒน์พระนครศรีอยุธยานอกจากนี้ยังพระราชทานตำหนักของสมเด็จพระราชปิตุชาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธรและที่ดินตำบลบ้านแป้งอำเภอบางปะอินพระนครศรีอยุธยาแก่โรงเรียนประชาบาลวัดบ้านแป้งพระราชทานชื่อว่าโรงเรียนเจ้าฟ้าสร้างด้วยสายพระเนตรกว้างไกลทรงเกรงว่าเด็กผู้หญิงจะเรียนแต่หนังสือขาดความรู้ด้านการบ้านการเรือนเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลามีพระราชโอวาทว่าจงอย่าเรียนแต่หนังสือให้เรียนทั้งการเย็บปักถักร้อยและการบ้านการเรือนตลอดจนสุขวิทยาเพื่อพยาบาลครอบครัวและผู้อื่นได้ด้วยทรงเล็งเห็นโอกาสที่สตรีจะได้พัฒนาอาชีพทรงวางรากฐานการศึกษาในสายวิชาชีพเช่นพยาบาลพระราชทานทุนแก่นักเรียนเข้าศึกษาวิชาพยาบาลพระราชทานทุนแก่นักเรียนพยาบาลไปศึกษาต่อต่างประเทศเพื่อนำความรู้กลับมาทำคุณประโยชน์แก่ผู้อื่นและแก่ประเทศชาติเราจะร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยกาเจ้าและชื่นชมผลแห่งพระราชกรณียกิจที่งอกงามและอย่างรากลึกในสังคมไทยกันต่อไปในวันพรุ่งนี้ครับ